สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เวฟนะครับผมก่อนอื่นนะครับมาที่ Google Web Store นะครับเพื่อติดตั้งส่วนขยายนะครับผมต้องใช้ Google Chrome นะครับต่อมานะครับให้พิมพ์ค้นหาคำว่า ETA Coil ครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนะครับเข้ามาใน ETA Coin นะครับผมแล้วมันจะมีวิธีการสมัครเวฟอยู่นะครับให้เข้ามาดูในนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กดเพิ่มใน Chrome นะครับแต่ทีนี้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมาอยู่ที่มุมแถวนี้ครับเราก็กดไปเลยครับมันจะพาเราเข้ามาสู่หน้าเวฟนะครับก็ให้ใส่รหัสนะครับหน้านี้สำหรับคนที่เคยสมัครแล้วนะครับล็อกอินเข้าไปครับเรามาเริ่มจากหน้าแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะบอกค่าสกุลเงินหลักกับสกุลเงินเวฟสกุลเงินบิตคอยน์อีเธเรียมหรือว่าถ้าท่านอยากเพิ่มดูสกุลเงินก็สามารถปักหมุดให้มันมาอยู่หน้านี้ได้ครับผมแล้วต่อไปคือหน้าพอร์ตโฟลิโอครับก็จะบอกว่าท่านมีเงินสกุลอะไรบ้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วเวลาท่านจะส่งให้คนอื่นนะครับท่านก็กดเซ็นตรงนี้ครับแล้วนี่ตรงนี้คือจำนวนเวฟที่ท่านมีอยู่นะครับคือหรือว่าจำนวนเงินที่ท่านมีอยู่ในสกุลนั้นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่ID ยาวๆของเพื่อนหรือใครที่ท่านจะส่งให้ครับผมใส่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นเวฟครับหรือว่าเป็นสกุลครับสมมุติเราใส่1เวฟมันก็จะแปลงมาให้เป็น 6.58 US นะครับถ้าจะโอนให้เพื่อน10เวฟก็ 65.84 ครับผมเสร็จแล้วก็กด continue นะครับระบบก็จะโอนไปให้ครับมีค่าธรรมเนียมคือ 0.001 เวฟนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะให้คนอื่นโอนมาหาเรานะครับเราก็ให้อันนี้คือตรงนี้นะครับคือ ID ของคุณนะครับผมนี่ครับ ID ยาวๆที่ผมพูดถึงครับก็คือส่งอันนี้ให้เพื่อนหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนอยู่แถวนี้ก็ให้สแกน QR Code ครับครับต่อไปคือหน้านี้ครับ Transaction นะครับมันก็จะบอกประวัติการธุรกรรมของท่านนะครับไม่ว่าจะโอนจะรับนะครับทุกอย่างครับอันนี้คือโอนอย่างเดียวครับที่ส่งไปให้เขาครับอันนี้คือรับครับอันนี้คือการแปลงแบบแลกเปลี่ยนครับเหมือนเปลี่ยนเป็นสกุลอื่นอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็อันนี้คือไว้สำหรับลิสต์นะครับเอาไว้สำหรับปล่อยกู้ครับปล่อยกู้บนเวฟนะฮะแล้วอันนี้ก็คือเป็นประวัติย้อนหลังครับของสกุลเงินนั้นๆ นะฮะแล้วฟังก์ชันนี้คือการมาปล่อยกู้ครับแต่เดี๋ยวจะลงลึกอีกทีนะครับผมแล้วต่อไปครับมาถึงตรงนี้นะครับคือการซื้อเวฟนะครับจะมีปุ่ม buy ปุ่ม sell นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่เป็นสกุลเงินที่เราอยากจะซื้อหรืออยากจะขายนะครับผมอันนี้แปลว่าซื้อ ETA Coin ด้วย Wave นะครับซื้อหรือขาย ETA Coin ด้วย Wave นะครับผมก็ให้เราไปเลือกสกุลเงินเอานะครับสมมุติจะเป็น BTC Bitcoin ฮะก็เลือกเป็น Bitcoin ก็จะเป็นอันนี้ก็แปลว่าซื้อ ETA Coin ด้วย Bitcoin นะครับผมวิธีการซื้อก็แค่ซื้อก็กดสีเขียวครับ buy ครับผมแล้วก็ใส่จำนวนครับครับมันก็จะแปลงออกมาให้ครับพอกดปุ๊บมันก็จะไปวางขายในตลาดครับผม
ก็จะเสียค่าธรรมเนียม 0.003 เวฟนะครับผมแล้วก็วิธีการขายก็ทำเหมือนกันครับผมก็ให้ใส่เงินเข้าไปแล้วไอ้เลขสีฟ้าๆนี่คือราคากลางของตลาดนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปครับว่า1เวฟมันตอนนี้มันเท่ากับ1เวฟตอนนี้มันเท่ากับ 6.58 เหรียญนะครับครับผมก็ฟังก์ชันหลักๆก็มีอยู่เท่านี้ครับผมมีซื้อขายแล้วก็มีกราฟเนี่ยครับก็จะบอกแนวโน้มการขึ้นลงนะครับแล้วนี่ก็สีฟ้าๆคือราคากลางของตลาดนะครับผมครับ